จะให้ผอมได้ไงก็ในใจเนี่ยอยากกินแต่เธอสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยายวายจบใน2ตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับก่อนไปรับชมและฟังนิยายวายของเรานะครับต้องบอกว่าสถานีวายของเราเป็นสถานีของนิยายวายจบในตอนนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแบบจบในตอนสามารถกดค้นหาช่องสถานีวายแล้วก็ไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับแนะนำตัวละครพระเอกพลพนุวัฒน์วิเศษนุวัฒนาอายุ30ปีสูง187ซนติเมตรหนุ่มหน้าหล่อเหลาด้วยความมีเชื้อจีนเบาๆทำให้เขานั้นออกแนวผิวขาวยวกตาตีแต่เร็วคมจมูกโด่งเป็นสันชัดชันรูดได้รูปริมฝีปากบางสีชมพูอ่อนนิสัยใจร้อนบุ่มบามเอาแต่ใจเอาความคิดตัวเองเป็นหลักไม่สนเหตุผลอื่นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเกิดขึ้นเพราะความรักทำให้เขานั้นเป็นคนใจเย็นใจกว้างได้เกิดขึ้นในใจคอมพ้นอีกครั้งพอตั้งแต่แม่จากไปความเสียใจได้ทำให้เขานั้นกลายเป็นคนที่มองโลกแต่ด้านดำและด้านลบทว่าโชคชะตาก็ราวกับเล่นตลกนำพาอุบัติเหตุมาเยือนจนสูญเสียความทรงจำไปทางได้รู้จักกับความรักแท้จนเขาต้องตามหามันไม่ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหนก็ตามในเอกวิวทิวทัศน์ทัศนาตายรักอายุ27ปีสูง172ซมหนุ่มหน้าหวานผิวขาวอมชมพูตากลมใสมักยิ้มย้มอยู่เสมอวิวนั้นเป็นคนใจกว้างใจเย็นและใจดีมีเหตุผลเหนืออารมณ์และความรู้สึกซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักเป็นที่หนึ่งเพราะเป็นคนศรัทธาความรักเป็นอย่างมากวิวเป็นคนรักของพลหรือว่าพานุพลทว่าเมื่อ3ปีก่อนคนรักของเขาได้หายไปแต่ด้วยคำสัญญาและคำสาบานที่ให้ไว้วิวจึงพยายามเที่ยวตามหาตัวดูจากข่าวตามหน้าอินเทอร์เน็ตและเมื่อเวลาได้ย้อนกลับคืนมาได้หมุนให้เขานั้นกลับมาพบกันอีกครั้งเขาก็พบว่าคนรักคนที่บอกว่ารักเขายิ่งกว่าชีวิตไม่มีความทรงจำหลงเหลืออยู่อีกแล้วเรื่องราวความรักของพลพนุวัฒน์วิเศษนุวัฒนาและวิวทิวทัศน์ทัศนาแต่รักนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับคุณเป็นบ้าเหรอเสียงลั่นหน้าสนามบินจากเจ้าของร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำทั้งตัวเมื่อเขาถูกกอดจากด้านหลังและด้วยความตกใจจึงรีบสลัดออกจนหนุ่มร่างเล็กนั้นกระเด็นฟุบหงายล้มลงไปกับพื้นใบหน้าที่หันมาพร้อมกับแว่นสีดำชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้านั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในความคิดความรู้สึกผิดตีขึ้นมาอย่างปริศนาทางที่ตัวเขานั้นไม่เคยรู้สึกผิดกับใครมาก่อนพี่พลคนล้มลงไปงงงันขณะเดียวกันนั้นเพื่อนสนิทอย่างกวินก็ได้เดินเข้ามาพี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอไม่เคยทำกับวิวแบบนี้ได้แท้รู้ไหมว่าวิวเนี่ยตามหาพี่มาตลอด3ปีเจอหน้ากันก็ทำร้ายกันแล้วเหรอเป็นฝ่ายหายตัวไปได้แท้เพื่อนสนิทของวิวนั้นเข้ามาประคองคนตัวเล็กคนที่ล้มลงไปลุกขึ้นมาพร้อมกับด่าเจ้าของเสื้อเชิ้ตสีเข้มไปด้วยเพราะความตกใจกับการกระทำที่เกิดขึ้นพลเป็นคนอารมณ์ร้อนจริงแต่กับวิวที่เป็นคนรักเจ้าตัวก็กลายเป็นอีกคนเป็นอีกมุมที่มีไว้สำหรับวิวเท่านั้นไปเถอะครับคุณพลบอดี้การ์ดคนหนึ่งเดินเข้ามาดึงตัวขึ้นรถที่กำลังรอรับทางด้านหนุ่มสองคนยังคงงงงันแต่คนที่เจ็บปวดก็มีแค่คนเดียวนั่นก็คือวิวคนรักที่รอคอยและตามหาตัวคนรักอย่างพลหรือพานุวัฒน์มาโดยตลอดเขาไม่เข้าใจสายตาเมื่อคู่นี้ที่เหมือนจะเศร้าแต่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงไปด้วยเหมือนเขานั้นเป็นตัวน่ารังเกียจที่ไปอบกอดเอาไว้วิวเจ็บมากไหมกวินถามด้วยเสียงเป็นห่วงขณะประคองตัวจนลุกขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าสองขาของเพื่อนรักแทบจะยืนไม่ไหวแล้วก็เธอเขาไม่คิดว่าพลชายหนุ่มรุ่นพี่ที่เขารู้จักมาตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมปลายและกลายเป็นคนสนิทกันจะทำอย่างเช่นเมื่อคู่นี้ได้กับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักจริงอยู่ที่พลนั้นเคยมีนิสัยด้านไม่ดีเยอะแต่พอวิวได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหมดพี่พลเนี่ยสมองกลับไปแล้วหรือเปล่านะอย่าพูดแบบนั้นสิวินเขาปรามเพื่อนพอรู้สึกแปลกๆกับสถานการณ์เมื่อคู่นี้ถึงจะเจ็บปวดแต่ก็สงสัยไม่น้อยเลยสายตาในความสงสัยและความงงงวยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันของพลนั้นคืออะไรเหมือนคนกำลังนึกว่าเขานั้นเป็นใครทำไมเข้ามากอดไม่เช่นนั้นคงไม่ถามว่าคุณเป็นบ้าเหรอคงไม่พูดเช่นนั้นฟังคนขึ้นรถมาได้รู้สึกถึงความกระวนกระวายจากภายในอย่างที่เขานั้นไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่ใช่อารมณ์ร้อนพอคนเข้ามากอดแต่มันคือสิ่งที่ติดค้างอยู่ภายในใจใจของเขานั้นอยากจะเข้าไปหาคนคนนั้นเพื่อถามบางสิ่งบางอย่างทำไมถึงได้เข้ามากอดเขายิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวหนักมากเขาได้แต่กำมือแน่นและสั่นไปด้วยคนสนิทที่เป็นเลขาส่วนตัวมองด้านข้างก็นึกหวั่นใจพอเขารู้ดีว่าคนที่เข้ามากอดพอนั้นเป็นใครกันสัปดาห์ต่อมาหลังบินกลับมาเมืองไทยพลก็ได้แต่นางคิดถึงใบหน้าของบุคคลที่กล้าเข้ามากอดและเขาก็ผลักสายออกไปอย่างรวดเร็วผลักสายออกไปด้วยความแรงอย่างไม่แยดีว่าจะเจ็บหรือไม่จนถึงขั้นต้องมานั่งบรรเลงฝีไม้ลายมือบนกระดาษตามความชอบของคนชอบวาดภาพเขาจดจำใบหน้านั้นได้ทั้งหมดทางที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกแต่กับคุ้นเคยเหลือเกินเป็นความคุ้นเคยมีหนำซ้ำระหว่างได้รูปสมบูรณ์ยังมีสายน้ำไหลอาบหน้าลงมาจนทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดนายเป็นใครเจอครั้งเดียวแต่กับวนเวียนอยู่ในความคิดของฉันอยู่ได้เขาพูดกับตัวเองทั้งหงุดหงิดและเจ็บปวดทว่าเขายังไม่สามารถทำอะไรได้ทันทีจะให้เลขาหรือว่าบริการคนสนิทที่คอยดูแลเขาไปสืบข้อมูลมายิ่งทำไม่ได้เด็ดขาดตั้งแต่ฟื้นมาจากการรักษาตัวแถมแพทย์ยังบอกว่ามีความทรงจำที่สูญเสียไปอีกเขาก็ถูกที่บ้านจับตามองให้คนคอยตามประกบคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาพานุวัฒน์พยายามติดต่อเพื่อนสนิทที่เขาจำได้หลังจากนั่งงมงันมาไม่กี่วันโดยไม่ให้แม้แต่บริการรับรู้ต้องขอบคุณนิสัยเอาแต่ใจและใจร้อนจึงทำให้ทางพ่อของเขายอมปล่อยไปไม่อยากจะทะเลาะให้มากเรื่องและการที่มาพบเพื่อนสนิทซึ่งเป็นทนายอย่างวิกิตนั้นมันทำให้พลรู้ว่าได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ลงไปและได้คำตอบแล้วว่าทำไมตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลที่อเมริกาพอถึงกำชับให้มีคนคอยติดตามดูแลเขาอย่างเคร่งครัดนายจะทำยังไงได้ในเมื่อนายเนี่ยจำไม่ได้อารมณ์ของนายเองก็ดูจะกลับมาร้อนแบบแต่ก่อนมากวิวเป็นคนที่ทำให้นายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้นายยอมให้นายได้ใช้อีกตัวตนหนึ่งเพื่อเขาแต่ถ้านายยังเป็นแบบนี้นายจะทำลายเด็กคนนั้นวิวเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีมากถ้านายไม่พร้อมที่จะจำเขาก็ปล่อยเขาไปเถอะวิกิตพูดด้วยเสียงแข็งและคงเป็นเพราะว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้จำเขาได้ทั้งหมดเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรมากแต่ลึกๆแล้วพ่อทนายมือเข้มก็อยากจะช่วยเหลือไม่น้อยนายเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่เหรอวะเพื่อนสนิทที่ฉันไว้ใจด้วยทำไมนายถึงพูดจาแบบนี้ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักแกเป็นคนที่แกไว้ใจมากที่สุดมันคงเป็นสาเหตุที่ทำให้แกเนี่ยจำฉันได้ทั้งที่ความทรงจำของแกมันไม่ต่อเนื่องเหมือนกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่หายไปตามใจของมันแบบข้ามไปข้ามมาแต่พ่อวิลเนี่ยเป็นเสมือนกับน้องชายฉันไม่อยากให้เขาเสียใจแล้วก็เจ็บปวดพอตอนเขาอยู่กับแกเขาก็ต้องทนกับพ่อของแกด้วยที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตฉันไม่รู้ว่าแกหายไปหลังจากประสบกับอุบัติเหตุไม่มีใครรับรู้และไม่มีใครกล้าไปถามพ่อนายแต่พวกฉันแต่ว่านายเนี่ยน่าจะไปรักษาตัวที่ไหนสักที่เพราะสภาพรถเนี่ยพังทั้งคันไม่คิดว่าน่าจะเสียความทรงจำไปขนาดนี้ฉันหลับไป2ปีตื่นขึ้นมาร่างกายฉันต้องทำกายภาพบำบัดอยู่อเมริกาฉันจำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าฉันจำแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันมีแต่ส่วนสำคัญที่หายไปจำตัวเองได้และจำพ่อฉันได้ทั้งที่ไม่ได้สำคัญเลย
แต่ฉันกลับจำมันได้แม่นว่าเขาเนี่ยคือพ่อฉันมันโคตรซวยจริงๆนั่นแหละเขาสะบัดออกมาอย่างหัวเสียพ่อไม่เคยถูกกับพ่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่วันที่พ่อปล่อยแม่ให้ตายจากไปเพียงลำพังด้วยโรคหัวใจแทนพ่อยังเลี้ยงเขามาในการดูแลและกฎระเบียบของตัวเองเป็นคนที่เผด็จการมากดังนั้นพานุวัฒน์จึงมีนิสัยต่อต้านและเป็นไฟอย่างมากพอทำจนชินตั้งแต่อายุ12ปีคงเป็นเพราะว่าความเคยตัวที่เกิดขึ้นทำให้กลายเป็นคนไม่เอาใครและก้าวร้าวเอาล่ะการที่นายจะเจอวิวได้ฉันว่านายเนี่ยควรไปพบกับคนที่สำคัญกว่านั้นก่อนวีกิจเสนอตัวช่วยและเลือกทางเลือกที่ดีกว่าที่จะให้เขานั้นเดินเข้าไปยุ่มย่ามซึ่งนั่นได้ทำให้พลนั้นมุ่งตรงไปทันทีนี่นายเดี๋ยวก่อนเขาดึงตัวชายรุ่นน้องคนหนึ่งเอาไว้ขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพี่พลถึงก็ตกใจเพราะว่าถูกคว้าตัวเอาไว้อย่างรวดเร็วทำไมจะมาแก้ตัวอะไรที่จะมาแก้ตัวที่พี่เนี่ยพักวิวเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมพี่รู้ไหมว่าวิวเนี่ยมันตามหาพี่มาตลอด3ปีแล้วพี่หายไปไหนมาวะจะทิ้งมันพี่ก็ควรจะบอกมันตรงๆไม่ใช่หนีหายไปแบบนี้ผมเนี่ยบอกมันทุกวันเลยว่าให้มันเปิดใจใหม่ไปเลยหายไปแบบนี้โดนทิ้งชัวร์แต่มันบอกว่าเป็นสัญญาของพี่กับมันผมไม่รู้หรอกนะว่าสัญญาอะไรแต่ว่าหยุดปากก่อนได้ไหมนายฟังนะฉันจำอะไรไม่ได้แม้แต่นายที่กล้ามายืนด่าฉันช็อตๆแบบนี้ฉันก็จำไม่ได้ฮะจำไม่ได้หุบปากก่อนพลแทรกขัดอีกครั้งเพื่อหยุดปากหนุ่มรุ่นน้องอย่างกวินซึ่งเขาจำอีกฝ่ายไม่ได้จริงๆมีหลายเรื่องที่เขาต้องเคลียร์แบบลับๆพลพากวินออกมาจากตรงนั้นมายังรถและเข้าบทสนทนาทันทีเขาขอที่อยู่ของวิวเพื่อที่ว่าจะได้รีบๆค้นคว้าความทรงจำส่วนสำคัญส่วนที่ทำให้ทุกอย่างมันระเนระนาดและเจ็บปวดยิ่งกว่าใครเอามีดมาทิ่มแทงเขาจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ประเดี๋ยวจะได้ตายก่อนที่ได้รู้ว่าทำไมเขาถึงได้รักหนุ่มรุ่นน้องคนนั้นเสียมากเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเป็นยิ่งขวาชีวิตและลมหายใจเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อหัวใจเหลือเกินด้านกวินนั้นหลังจากฟังเรื่องทุกอย่างจบอธิบายโดยละเอียดก็นึกเห็นใจชายรุ่นพี่ไม่น้อยเพราะเขาเองก็สนิทกับพานุวัฒน์และบุคคลที่ทำให้รู้จักกันได้นั่นก็คือพี่ชายแท้ๆอย่างวีกิตท่านนายหนุ่มมาดเข้มหน้าตึงผู้ไร้คนไร้ความทรงจำเกี่ยวกับเขาเข้ามาเผชิญหน้าตอนนี้ช่างส่งไม้ต่อมาแบบไม่บอกไม่กล่าวจริงๆแถมเขายังเป็นคนที่ทำให้ทั้งพลและวิวนั้นมาพบกันอีกด้วยจะทิ้งคนไม่มีความทรงจำแต่ยังอยากจะจำวิวให้ได้เอาไว้เฉยๆมันก็ดูจะใจร้ายใจไม้สารกรรมไปหน่อยเขาจึงยอมบอกที่อยู่และที่ทำงานของวิวพร้อมกับกำชับว่าอย่าได้ใช้ความอารมณ์ร้อนในการลื้อฟื้นทวงคืนความทรงจำนี่นายไม่ทันเตือนเกิน1ชั่วโมงคนตามแอบดูอย่างกวินนั้นจำเป็นต้องถอนหายใจเมื่อชายรุ่นพี่อย่างพลเข้าไปทักทายเพื่อนรักของเขาด้วยเสียงห้วนๆท่าทางเหมือนกับนักเลงหัวไม้จะเข้าไปชกยังไงอย่างนั้นขอคุยได้หน่อยสิกวินถึงกับกุมขมับแต่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมและโชคชะตาแล้วล่ะเขาพาออกมาเพื่อให้วิวเป็นคนจัดการเองแล้วกันอย่างไรเสียก็เคยทำให้คนอย่างพลรักทั้งหัวใจมาได้เคยได้อ่อนโยนและได้ละมุนขึ้นมาได้จะช่วยเรื่องความทรงจำคงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สักหน่อยพี่พลมาได้ไงครับมาแล้วขอคุยได้ไหมวิวตกใจกับน้ำเสียงห้วนไม่น้อยแต่เพราะยังไม่เข้าใจอะไรเลยปล่อยผ่านงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยเอาของไปเก็บที่รถก่อนนะไปรถเลยไม่ทันจะตอบตกลงร่างสูงก็ดึงคนตัวเล็กให้เดินตามแทบจะเหวี่ยงเข้าไปยังเบาะคนนั่งข้างเขายอมรับว่าขณะที่สัมผัสข้อมือของวิวนั้นมันมีอะไรมากกว่าการแตะต้องเนื้อหนังมังสามันเปรียบเสมือนกับไฟฟ้าสถิตให้ภาพจิ๊กซอว์ในหัวเคลื่อนไหวมารวมกันพี่แลจะรีบนะครับจะไปไหนล่ะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันกับความทรงจำบ้าในห่วงฉันที่ฉันยังหาคำตอบไม่ได้วิวยิ่งงงหนักเขามองชายรุ่นพี่อย่างไม่เข้าใจแต่ด้วยความเป็นคนใจเย็นทำให้เขา
นิ่งมากกว่าจะถามหรือว่าโต้กับความใจร้อนและบุ่มบ่ามในคำพูดสายตาของพลมีความหงุดหงิดแม้แต่บรรยากาศทว่าก็ไม่ได้ดูน่ากลัวพลพาหนุ่มรุ่นน้องออกมาจอดรถอยู่นอกตัวเมืองค่อนข้างจะไกลเมืองมากเพราะอยากได้ความสงบและไกลผู้คนไม่อยากให้มีความวุ่นวายมารบกวนบทสนทนาและสมาธิ3ปีก่อนฉันเกิดอุบัติเหตุนอนเป็นผักปลาอยู่ที่อเมริกา2ปีหลังจากเกิดอุบัติเหตุฉันตื่นขึ้นมาในสภาพไร้ความทรงจำในเรื่องที่สำคัญทั้งหมดบางส่วนเหมือนนึกออกแต่มันก็ขาดช่วงขาดหายไปภาพทุกอย่างกระจายในหัวหลังจากทำกายภาพบำบัดมาครบปีพ่อฉันจึงได้ให้กลับเมืองไทยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ฉันผักสายนายเพราะว่าฉันจำไม่ได้ชายรุ่นพี่นิ่งไปเมื่อเห็นว่าหนุ่มรุ่นน้องจ้องเหมือนกับสงสัยหรือพี่เคาะพิจารณาอะไรสักอย่างเรามาต่อสิครับแล้วยังไงต่อวิวว่าขึ้นอย่างตั้งใจฟังเขาอยากฟังให้จบโดยเฉพาะเหตุผลที่ทำให้คนรักผู้ไร้ความทรงจำของเขานั้นกลับมาหาเขาทั้งที่ลืมและยังจำไม่ได้เรื่องราวความรักของพลและวิวเนี่ยกำลังน่าติดตามเหมาะสำหรับรับชมรับฟังเลยนะครับเรื่องราวทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรต่อไปความรักครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรแล้วยังไงเนี่ยมาฟังต่อกับตอนจบในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์